ื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสะดวกปลอดภัยไร้กังวลต้อง The Hunt Shop นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะกราบสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าเกมสวัสดีครับผมพบกับเกม Slam Dunk Mobile กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครอยู่ตัวหนึ่งครับผมโอ้โหได้มาฟรีครับผมเสื้อก็แจกครับผมโอ้ยอะไรกันบัตรฝึกก็ถูกเกมรักก็สุดยอดเกมบุกก็ใช้ได้แล้วครับผมแล้วที่สำคัญเนี่ยเล่นง่ายมากๆครับผมอยากจะรู้เป็นตัวไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมตัวละครที่ผมพูดถึงก็คือคนนี้เลยครับผมชื่อโอซากิเทสุชินะครับผมตำแหน่งชูตติ้งการ์ดตัวสำรองของทีมโชโฮคุนะครับผมสำรองมิจินั่นเองถึงในการ์ตูนจะเป็นแค่ตัวสำรองไม่ค่อยมีบทบาทนะครับผมแต่ในเกมเนี่ยถือว่าโหดมากๆเลยทีเดียวครับผมโอ้โหที่สำคัญเนี่ยใช้บัตรฝึกน้อยมากๆ7บัตรฝึกต่อ1สกิลนะครับผมโอ้โหแล้วเสื้อก็แจกฟรีเสื้อตัวนี้นะครับผมบวกชุดกลางไปถึง3จุดเด่นของชิโอซากินะครับผมเป็นตัวละครที่ชุดกลางแม่นมากๆแล้วยังป้องกันได้ดีสุดๆอีกด้วยครับผมผมอยากแนะนำครับผมพรสวรรค์ที่ผมทึ่งมากของชิโอซากินะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมอันแรกเลยที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือนะครับผมสกิลนี้เลยครับผมประกบชิดตัวนั่นเองครับผมเป็นยังไงถ้าเราอัพมาจนถึงสกิลที่2อันนี้แล้วครับผมนี่ครับผมจะช่วยในการป้องกันครับผมเรียกว่าอย่าคิดจะชูดนะอะไรประมาณนี้ตามตัวเกมนะครับผมมันจะช่วยลบกวนการชูดของคู่ต่อสู้นะครับผมลบกวนการชูดเนี่ยบวก5เลยทีเดียวเท่ากับว่าเวลาเราไปประกบคู่ต่อสู้เวลาชูดกลางหรือว่าชูด3แต้มเนี่ยจะลบกวนรุนแรงครับผมโอ้โหแดงเถื่อนแล้วก็ผมเท่ากับว่าชูดยังไงเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าแน่นอนครับผมอันนี้คือสกิลพื้นฐานที่ติดตัวมากับชิโอซากิแล้วก็เป็นสกิลที่ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเขาจึงเอาตัวชิโอซากิเนี่ยมาป้องกันตัวยิง3แต้มนั่นเองแล้วสกิลหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับผมนั่นก็คือสกิลนี้เลยครับผมเก็บบอลและพุ่งนะครับผมอัพมาถึงสกิลสุดท้ายแล้วนะสกิลหลักอันนี้นะนี่ครับผมเวลานะครับผมมีใครชูตไม่เข้าหรือบอลกระเด้งกระดอนไปทางอื่นเนี่ยแล้วเราวิ่งไปเก็บเนี่ยโอ้โหชิโอซากิมันจะวิ่งแบบไปกระโดดฉกบอลตัดหน้าคนอื่นเลยครับผมนี่ก็เป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างของตัวชิโอซากินะครับผมโอ้สุดจริงๆเวลาวิ่งแบบไปวิ่งไปเอาบอลน่ะตัวชิโอซากิจะถึงกระโดดแบบไปคว้าบอลมาก่อนเลยครับผมสองสกิลที่สำคัญนะแล้วจุดเด่นอีกอันนึงก็คือชิโอซากิเนี่ยเป็นตัวละครที่หมุนตัวชูตเนี่ยได้ว่องไวมากอย่างสกิลนี้ครับผมนี่ครับผมปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ชูตเลยแล้วก็ชูดแม่นมากๆชุดกลางนี่ครับผมโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงละชูดแม่นจริงๆโอเคอธิบายแบบพอสังเขปนะเดี๋ยวเราไปดูครับผมรูนศักยภาพที่ผมใช้แล้วก็สเต็ปครับผมการใช้สกิลนะครับผมในการเล่นตัวชิโอซากิแบบคร่าวๆในโหมดฝึกซ้อมอิสระนะครับผมโอเคไปดูกันได้เลย Let's go โอเคครับมาดูศักยภาพของชิโอซากิที่ผมใช้นะครับผมสีเหลืองผมใช้กำแพงวงในเน้นเลือกชุดกลางเข้าไปอีกครับผมเพราะว่าตัวชิโอซากิเนี่ยมันชุดกลางแม่นมากๆจึงทำให้มันแม่นขึ้นไปอีกนั่นเองครับผมแล้วก็บวกในเรื่องบล็อกนั่นเองครับเผื่อจังหวะไหนเนี่ยเราวิ่งไปไม่ทันผมจึงเสริมในเรื่องของบล็อกเข้ามาช่วยนั่นเองครับผมไม่มีอะไรมากนะจะเน้นชุดกลางแล้วก็บล็อกนั่นเองสีฟ้าผมจะใช้อยู่2 อย่างนะอันแรกก็คือจัมช็อตสุดนิ่งคุมเกมเพราะว่าตัวชิโอซากิเนี่ยมันมีสกิลในการหมุนตัวหลอกใช่ไหมจึงเอาเรื่องคุมเกมมาช่วยให้มันหลอกง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมนี่5อันแล้วก็บวกเรื่องชุดกลางนั่นแหละเพราะมันเป็นตัวชุดกลางที่แม่นนะครับผมสีฟ้าอีกอันนึงก็คือซุปเปอร์จัมนะครับผมเอามาจัมเนี่ยเอามาช่วยในเรื่องของการบล็อกของศักยภาพสีเหลืองดูนสีเหลืองอันนี้นะหรือว่าใครจะใช้คุมเกมหมดเลยก็ได้นะครับผมไม่แตกต่างครับสักเท่าไหร่นะแต่ผมเอาไว้ครึ่งๆก่อนละกันเผื่อไว้นะครับผมสีเขียวผมก็การรบกวนกับคุมเกมนะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับส่งด้วยครับผมเพราะว่าตัวชิโอซากิเนี่ยมันมีสกิลหลอกส่งด้วยขึ้นเลย์อัพแล้วหลอกส่งนะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสเต็ปในการหมุนตัวนะครับผม
สเต็ปในการหมุนตัวแล้วก็หลอกชูตนั่นเองครับผมเอามาช่วยในเรื่องนี้นะเอามาดูศักยภาพอันใหญ่ครับผมอันแรกคือจ่ายสวยแน่นอนมันไม่ใช่ตัวทำแต้มจ๋าขนาดนั้นครับผมมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนบล็อกง่ายนะชิโอซากิถ้าเขาจับทางแล้วได้นะครับผมจึงเอาจ่ายสวยเนี่ยมาช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการชูตเข้าเป้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองสีฟ้าตรงกลางผมใช้ตั้งรับประชิดครับผมนั่นก็คือทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยสปีดเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองครับผมหรือว่าลดสปีดของต่อสู้ครับผมทำให้เราวิ่งเข้าไปประกบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมสีแดงผมจะใช้นักชูตพื้นที่โล่งครับผมในขณะที่เราชูตในที่โล่งเนี่ยจะเพิ่มอัตราเข้าเป้าบวก3นั่นก็คือเวลาเราหมุนตัวพลิกไปในพื้นที่โล่งแล้วชูตเนี่ยจะช่วยให้มันชูตแม่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในโหมดฝึกซ้อมอิสระนะครับผมว่าสเต็ปของชิโอซากิจะมีประมาณไหนใช้สกิลไหนครับผมไปดูกันได้เลยครับผม Let's go โอเคครับผมมาดูสเต็ปแล้วก็แนวทางการเล่นของชิโอซากินะครับในโหมดฝึกซ้อมอิสระครับผมในสเต็ปของชิโอซากิเนี่ยจะมีไม่กี่รูปแบบนะครับผมสกิลที่ใช้บ่อยนั่นก็คือสกิลหมุนตัวชูตนะครับผมสกิล1นั่นเองครับผมนี่ครับผมเราก็กดนะครับผมไปที่ทางใดที่ทางหนึ่งแล้วกดสกิลหมุนตัวชูตมันจะหมุนไปด้านนั้นนี่ครับผมแล้วก็กระโดดชูตแล้วแม่นด้วยนะครับผมกดไปด้านซ้ายครับผมมันจะหมุนตัวชูตไปด้านซ้ายกดไปด้านขวาก็หมุนตัวชูตไปด้านขวาอย่างนี้นี่ครับผมแล้วดูสกิลที่ผมบอกครับผมที่ผมบอกว่ามันจะวิ่งไปแบบเก็บบอลครับผมนี่ครับผมมันจะฟุ๊บอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ตัดหน้าคู่ต่อสู้ที่วิ่งจะไปแย่งบอลกับเรานะสเต็ปที่2ครับผมนั่นก็คือสเต็ปนี้เลยกดเลี้ยงบุกก่อนเลี้ยงบุกแล้วหมุนตัวนี่ครับผมมันจะทำให้ชิโอซากิเนี่ยหมุนตัวแล้วก็หมุนตัวเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็พื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมดูสกิลหนึ่งจะเปลี่ยนไปนะครับผมเวลาเรากดเลี้ยงบุกก่อนเห็นไหมนี่ครับผมมันจะเพิ่มสเปซพื้นที่ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยตามเรายากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมนี่แล้วก็ฟุ๊บไปเลยครับผมนี่คู่ต่อสู้บางทีเนี่ยตามเรายากนะครับผมมาดูอีกสเต็ปนึงนั่นก็คือเลี้ยงบุกไปด้านนี้แล้วก็เราก็วกมาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ครับผมหลอกคู่ต่อสู้นะตามสเต็ปที่ผมใช้นะเลี้ยงบุกไปก่อนแล้วก็วกกลับมาอย่างนี้ครับผมนะครับผมประมาณนี้ส่วนอีกสเต็ปหนึ่งครับผมเดี๋ยวต้องเปิดเพื่อนร่วมทีมก่อนไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมสิเอาศัตรูมาอีกเดี๋ยวคนเดียวกันอีกนะครับผมอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมส่งให้เพื่อนก่อนปุ๊บจังหวะแรกที่เราถือบอลอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่สเต็ปเนี้ยมันจะเร็วกว่าขวดทุกอันเลยนะแต่ว่ามันต้องกดถึง3ขั้นนะครับผมก็คือหลอกชูตก่อนนี่ครับผมมันเป็นสกิลพื้นฐานของชิโอซากิอยู่แล้วนะก็คือกดชูตปกติเนี่ยเห็นไหมครับผมแล้วตรงเลี้ยงบุกเนี่ยมันจะแบบเปลี่ยนไปเห็นไหมแวบๆเนี่ยหลังจากที่หลอกชูตปุ๊บต้องกดเลี้ยงบุกเลยครับผมมันจะเป็นการสเต็ปไปด้านข้างนะครับผมดูใหม่นะหลอกชูตเลี้ยงบุกปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมจังหวะเนี้ยเราก็กดสกิลหนึ่งตามเลยครับผมมันจะเป็นสเต็ปที่ไวมากๆลองดูนะหลอกชูตสกิล3แล้วสกิล1ก็นี่นะครับผมไม่ไวจริงๆลองดูอีกทีสิดูว่ามันจะวกกลับมาด้านซ้ายได้ไหมลองดูนะหลอกชูตสกิล3ปุ๊บได้ครับผมนี่ครับผมสเต็ปก็จะมีประมาณนี้หลอกไปหลอกมาแค่นั้นเองครับผมหลอกชูตนี่ครับผมมันจะยกบอลขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ชูตเองก็ได้อย่างนี้ชูตก็กดค้างเลยนะครับผมสเต็ปไหนอีกแล้วยังมีสกิลหลอกจ่ายบอลเลย์อัพอย่างนี้นี่ครับผมลืมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับผมไอ้สกิลจ่ายบอลเลย์อัพเนี่ยนี่ครับผมอันนี้นะมันเวลาเพื่อนได้รับบอลจากเราเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยชูตเข้าเป้าได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมและเพิ่มเยอะมากๆเลยนะลองไปดูอีกทีครับผมเมื่อกี้ผมลืมอธิบายนะสเต็ปไหนอีกสเต็ปไหนอีกอีกสเต็ปนึงลืมบอกไปถ้าหมุนตัวชูตเนี่ยถ้าเรากด2ครั้งเนี่ยมันจะหลอก1ครั้งก่อนแล้วก็ค่อยกระโดดชูตนะลองกดดูนี่ครับผมนี่ครับปึ๊บนี่ครับผมบางจังหวะนี่ครับผมเวลาศัตรูเนี่ยมันมาแบบหมูวิ่งมาทันเราจะบล็อกเราเนี่ยเราก็กด2ครั้งก็ได้นี่ครับผมนอกจากจะหลอกชูตแล้วมันยังแบบกระโดดเอียงตัวไปด้านข้างเลยนะมาลองหันไปทางนี้ดินี่ครับผมนี่ครับผมครับผมบางจังหวะที่คิดว่าศัตรูตามมาบล็อกเราทันจริงๆอ่ะเราก็ใช้สกิลนี้หลอกไปก็ได้กดก็คือกดสกิล1 2ครั้งครับผมนี่ครับผม
หลักการเล่นไม่มีอะไรยากครับผมพยายามหาพื้นที่ว่างเยอะๆแล้วก็ฉีกหนีศัตรูให้ไกลมากที่สุดครับผมแล้วค่อยสเตปแบ็คนะประมาณนี้เราก็เลี้ยงไปหาจังหวะพอคิดว่าศัตรูไกลแล้วก็กดสกิลหนึ่งอย่างนี้เลยก็ได้ครับผมหรือเลี้ยงบุกก่อนครับผมเลี้ยงบุกอย่างนี้แล้วก็หาพื้นที่ว่างบุกไปด้านซ้ายแล้วก็พลิกไปด้านขวาอย่างนี้ก็ได้สเตปของเชียวสกิก็จะประมาณนี้ครับผมหลักใจความสำคัญหลักสำคัญของเชียวสกิในการเล่นก็คือพยายามนะครับผมฉีกตัวประกบของเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็หมุนไปชูตแค่นั้นเองครับผมนี่คือหลักง่ายๆในการเล่นเชียวสกินะชูตแล้วชูตเลยด้วยนะครับเชียวสกิมันไม่มีสกิลหลอกชูตเหมือนฟูจิมะนะครับผมคือหมุนไปปุ๊บนี่คือชูตเลยอะถ้าศัตรูตามเรามาทันคือโดนบล็อกก็คือโดนบล็อกเลยครับผมช่วยอะไรไม่ได้เลยครับผมดังนั้นเวลาเล่นชิโอสกิเนี่ยพยายามหาพื้นที่ว่างจริงๆครับผมแบบฉีกตัวประกบของเราให้ออกไปห่างๆมากที่สุดแบบคิดว่าหมุนไม่ปุ๊บเนี่ยคู่ต่อสู้ตามเราไม่ทันแน่นอนประมาณนี้นะครับผมหลักการเล่นชิโอสกิโอเคเดี๋ยวเราไปนะครับผมเราไปดูการแข่งขันในแรงครับผมว่าผมจะเล่นชิโอสกิได้ในรูปแบบไหนครับผมอย่าลืมบอกไปก็คืออีกอันนึงก็อันติของชิโอสกินะอันนี้ก็มีประโยชน์นะนี่พื้นที่ในการใช้กดปุ๊บมันก็จะเป็นการกระโดดถอยหลังแล้วก็ชูอย่างนี้แต่ก็เสี่ยงที่จะโดนบล็อกนะอันนี้นะก็ไปลุ้นกันเอาเองนะครับผมโอเคไปดูการแข่งขันในแรงได้เลยครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูการแข่งขันในแรงนะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับคูโรโกะทอยช็อปรับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกแอดไลเซอร์โอเคเข้ามาดูการแข่งขันในแรงค์ได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีอูซุมิจูนเป็นเซนเตอร์ครับผมมีฟุกุดะเป็นตัวทำแต้มวงในแล้วก็มีผมชิโอสกินะครับผมพอดีฝั่งเขาครับผมเลือกจินมานะครับผมจึงเลือกชิโอสกิมาพอดีเลยครับผมฝั่งเขาก็จะมีเจนมีอากังิแล้วก็มีคิโยตะครับผมมาดูกันได้เลยว่ารูปแบบเกมจะเป็นยังไงผมจะป้องกันจินได้มากน้อยแค่ไหนครับผมมาดูได้เลยครับผมจัมบอนเป็นฝั่งที่ได้บอลส่งให้จินเลยครับผมจินส่งให้คิโยตะผมก็ต้องเดินประกบเขาก็วิ่งไปมาผมก็นี่ครับผมดุนแรงแดงเถื่อนไม่ลงเลยครับผมโอ้โหฟุกุดะรีบาวได้ผมเสพไปแล้วผมก็ชุดเลยนี่ครับผมเรียบร้อยลงไปเลยครับผมส่วนตัวเนี่ยจินมันเป็นตัวที่ช้าอยู่แล้วนะมันจึงตามสเต็ปของชิโอสกิไม่ทันสักเท่าไหร่โดนบล็อกไปผมก็แป๊บไปเอาส่งให้ฟุกุดะออกด้านนอกผมก็ออกด้านนอกก่อนสั่งให้ฟุกุดะแล้วสองจังหวะเข้าไปครับผมนี่ครับผมก็จะคอยประกบจินนะครับผมดูว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนนั่นเองได้แล้วนะครับผมเขาวิ่งไปทางนี้ผมก็นี่ครับผมยังไม่ทันจะยกมือก็รุนแรงแล้วนะครับผมแต่ไม่รุนแรงแบบสุดๆนะนี่ผมสเตปใหม่แล้วผมส่งให้นี่ครับผมดึงพยายามดึงตัวประกบเขามาด้วยนะครับผมแล้วก็ฟุกุดะเขาว่างผมก็ใช้นะครับผมพาสีฟของไอตัวศักยภาพของผมที่จ่ายบอลแล้วก็ทำให้ฟุกุดะเนี่ยโล่งๆเลยครับแล้วก็ชูตลงเลยจังหวะนี้ครับผมคิโยตะเลฟเข้าไปครับผมตัวละครไม่ใช่สิฝั่งเขาก็จะพวงผมนะว่าผมจะใช้สเต็ปไหนชูตดูจังหวะนี้เองรอบนี้ครับผมนี่ผมหลอกไปเลี้ยงบุกด้านขวาก่อนนะแล้วก็วกกลับมาชูตด้านซ้ายนะครับผมจินเขาตามไม่ทันนะครับผมจังหวะนี้เสียท่าเลยครับผมสเต็ปไปปุ๊บขาหักเลยครับผมล้มไปเลยครับผมมาดูกันใหม่นะครับผมไงเลี้ยงไปด้านนู้นผมส่งให้ฟุกุดะส่งให้ผมพี่น้องดูครับผมนี่ครับผมที่ผมบอกชอบมากเลยครับผมจังหวะนี้ครับผมฟุกุดะก็ดังเข้าไปครับผมเวลาบอลหลุดเนี่ยที่เอาสกีวิ่งไปเอาเนี่ยโอ้โหจะวิ่งไปแบบคว้าปุ๊บเลยครับผมตัวละครอื่นจะตามไม่ค่อยทันแล้วครับผมมาดูกันต่อจังหวะนี้ครับผมคิดตะชูดเข้าไปครับผมดังเข้าไปสิดูผมบุกต่อผมส่งให้ฟุกุดะครับผมฟุกุดะส่งให้ผมทำยังไงผมลองหนึ่งครั้งสเต็ปแล้วก็นี่ครับลองไปอีกหนึ่งรอบนะครับผมบางจังหวะที่คิดว่าเขาจะบล็อกเราได้ทันเนี่ยเรากดสกิล1 2ครั้งเลยนะจังหวะนี้ผมลบกดรุนแรงอีกรอบขนาดจินสเต็ปเข้าไปในวงที่ชูตเข้านะก็ยังไม่ลงเลยครับผมชอบมากเลยสกิลที่ป้องกันของชิโอสกินะครับผมจังหวะเมื่อกี้ครับผมฟุกุดะเลย์อัพ2จังหวะเข้าไปครับผม
ดูกันต่อครับผมอ่ะครั้งนี้ส่งให้โดนบล็อกครับผมเลย์แอปจังหวะเดียวเกี่ยวตาเรานี่ครับผมผมเลี้ยงอุกแล้วก็หมุนตัวเลยครับผมนี่ครับผมพยายามเวลาเล่นเกี่ยวสกิพยายามฉีกตัวละครที่ประกบเราให้ได้มากที่สุดครับผมเพื่อจะหมุนตัวไปชูตนะจินทำไงน้ำมองจินน้ำมองส่งให้อ่ะครั้งนี้ส่งให้จินน้ำมองอีกแล้วส่งให้เกี่ยวตาสเต็ปเข้าไปลองจังหวะแล้วก็โดนบล็อกอีกแล้วครับผมอ่ะอย่างงี้เอาไงครับผมอย่างงี้ป้องจีนก็ขออยู่โอ้โหหมดช็อตค็อกไปเลยครับผมทีมผมนํา16ต่อ7แล้วครับผมดูกันต่อผมได้บุกครับผมเอาไงครับผมอ้อส่งให้ฟุกุดะใช้อันติไปเลยครับผมเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับผมมาดูกันต่อครับผมจีนทําไงจีนแล้วก็โดนบล็อกเลยครับผมหลอกเลยครับผมแล้วก็วิ่งไปตะปบบอลได้เลยครับผมส่งให้ฟุกุดะชุดอีกแล้วไม่ลงครับผมแต่ยังรีบาวได้แล้วก็ให้ฟุกุดะชุดอีกทีนึงก็ยังรีบาวได้ครับผมจังหวะนี้โดดไปก่อนไม่รู้กันครับผมเกียวตะกระโดดดังโอ้โหไม่มีใครป้องกันได้เลยครับผมมาดูกันต่อแต่ยังห่างอยู่ครับผมส่งให้ผมหลอกหนึ่งจังหวะสเต็ปแล้วก็ชุด3แต้มสักหน่อยสิไม่ลงครับผมโอ้โหกะจะลองสักหน่อยสิแล้วก็หลอกให้จินไอ้ไม่ใช่สิแล้วก็ชูตไปอีกรอบจังหวะเมื่อกี้ครับผมหลอกเลยอัพแล้วส่งให้จุนครับผมจุนก็ส่งให้ผมสเต็ปไปชูตอีกรอบหนึ่งจินทำไงจินส่งให้คิโยตะส่งคืนให้จินนี่ครับผมนี่ลบกวนรุนแรงครับผมมายังไงก็ไม่ลงครับส่งให้ผมสเต็ปทำไงต่อแล้วก็ใช้ทำให้ตายแล้วครับผมเรียบร้อยห่างแล้วนะครับผม22ต่อ9ครับผมเหลืออีก1นาทีนิ่งไปแล้วทำไงเกือบกลนสติลครับผมอะครั้งนี้ทำไงครับผมส่งให้คิโยตะโอ้โหรอเป่าเลยครับผมอันติไม่มีใครป้องกันได้ก็ลงสิครับมาดูกันต่อครับผมทีมผมได้บุกคิโยสกิผมส่งให้ฟุกุดะไปแล้วผมทำไงสเตปมาด้านนี้ส่งให้ฟุกุดะโล่งๆแล้วก็ดับเบิ้ลเลย์อัพเข้าไปครับผมไม่รู้ว่าเซตเตอร์เขาหลุดหรือว่าไลนิ่งไปสักพักนะครับผมยังไงไงจีนส่งให้คิโยตะใช้อันติเลยครับผมอันติส่วนก็ไม่ทันครับผมจุนของเรามาดูกันต่อนะผมสเต็ปมาด้านนี้แล้วก็ชูตเลยครับผมเรียบร้อยด้วยความที่จีนมันช้าด้วยแหละครับผมผมทำให้ผมเล่นง่ายนะครับผมดูครับผมดูกันต่ออ่ะชูตทำไงสเต็ปโดนอันติของจูนไปอีกรอบผมสเต็ปไปด้านนี้แล้วก็ชูดแล้วครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยหายอย่างนี้เป็นจังหวะที่จินเขาแบบจะล้วงบอลเราด้วยนะเขาเลยเสียจังหวะผมเลยแบบพุ่งไปเลยครับผมนิ่งครับผมเกียวตานิ่งไปโดนฉกบอลไปครับผมส่งให้จูนส่งให้ฟุกุดะดังไปเรียบร้อยสังเกตเนี่ยเวลาจินผมจะให้จินเนี่ยเขาแบบชะงักกับการที่จะขโมยบอลจากผมก่อนเนี่ยผมค่อยสเต็ปไปนะเพราะว่าจีนมันช้าครับผมจังหวะนี้วิ่งไม่ทันครับผมมัวแต่อยู่ข้างในครับผมใจลอยไปหน่อยตามมาแล้ว17 30ครับผมดูโดนบล็อกครับผมเขารออยู่แต่ยังได้บอลผมทำไงสเต็ปมาด้านนี้แล้วก็3แต้มเลยเรียบร้อยเป็นตัวละครที่ช่วง3แต้มได้ดีพอสมควรเลยนะชิโอซากิเห็นคนเอามาเล่นเยอะเลย3แต้มนะครับผมแต่ก็ไม่ได้นำนะเพราะว่าคะแนนผมห่างแล้วผมเลยลองยิงดูเฉยๆครับผมมาดูจังหวะนี้กันต่อทำไงผมนี่ครับผมเขาชอบล้วงบอลแล้วผมด้วยแหละนี่ครับผมเลยแบบสเต็ปหมุนตัวได้ง่ายขึ้นจังหวะที่เขาล้วงบอลเนี่ยเป็นจินมันเป็นตัวที่ล้วงบอลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตัวละครของคิโยสกิเนี่ยเรียบร้อยลูกนี้ลูกนึงมัวแต่ล้วงบอลผมก็สเต็ปไปเลยครับผมการรบกวนเยอะครับผมจบการแข่งขันชนะไป37ต่อ19ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันสักนิดครับผมเป็นนะครับผมที่ผมได้เป็นผมที่ได้ MVP ไปครับผมทำ23แต้ม1สติล5แอสซิสต์ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมไป Let's goโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมกับตัวละครตัวนี้ครับผมชิโอซากินะครับผมชูติงการ์ดแห่งทีมโจคูนั่นเองครับผมโดยรวมแล้วครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์นะแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่แบบเก่งจ๋ามากๆนะครับผมเป็นตัวแบบในแนวเดียวกับพวกโคชิโนะอะไรอย่างเงี้ยหยิบมาเล่นได้บางทีบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ย
แต่นะครับผมเวลาแบบเจอนักชู้3แต้มที่เขาเลือกมาเนี่ยเอาตัวนี้มาเล่นแนะนำว่าในทีมจะต้องมีตัวทำคะแนนด้วยอีกสักตัวนะครับผมจะให้ชิโอซากิเนี่ยไปเป็นตัวทำคะแนนจ๋าเนี่ยผมไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะเสี่ยงโดนบล็อกง่ายนะมันเป็นตัวที่แบบเอาไว้ยิงลักไข่แค่นั้นเองครับผมแล้วก็เอาไว้ป้องกันตัวที่ชอบยิง3แต้มฝั่งตรงข้ามนะครับผมไม่แนะนำเอาเป็นตัวทำคะแนนจ๋าแบบจ๋าๆเลยนะประมาณนั้นแต่โดยรวมเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งครับผมชอบสกิลอยู่2สกิลที่ผมบอกไปนั่นคือการป้องกันยกมือป้องกันครับผมคือยกมือเมื่อไหร่นี่ชูตมาในแบบโอ้โหลบกวนรุนแรงแดงเถื่อนแล้วก็ผมกับอีกสกิลหนึ่งก็คือวิ่งไปคว้าบอล นั่นเองครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ชูต2แต้มแม่นมากๆได้หมุนชูตเมื่อไหร่เนี่ยเป็นลงเลยครับผม 90% เลยทีเดียวแต่นะครับผมก็เสี่ยงที่จะโดนบล็อกครับผมเพราะว่าหมุนไปปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้เลยนะหมุนปุ๊บก็ต้องชูตอย่างเดียวแล้วครับผมโอ้โหมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนบล็อกและคนที่เขาบล็อกเก่งๆนะครับผมโอเคอธิบายไปหมดแล้วนะครับผมว่าควรจีบมาเล่นตอนไหนครับผมแล้วก็ไม่ควรอะไรยังไงนะครับผมโอเคท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปกับการรีวิวตัวละครชิโอซากินะครับผมอย่าลืมชมกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ